คืออยากกินอีกตลอดนะครับสวัสดีครับวันนี้อดัมพาทุกคนมาที่มุกดาหารนะครับที่บ้านของอดัมนี่เองนะครับหรือบ้านของภรรยานะครับซึ่งเป็นบ้านของอดัมเหมือนกันนะครับ50-50นะดำเห็นว่ามีหลานๆนะครับมาเยี่ยมบ้านนะครับกำลังทำอาหารอะไรสักอย่างอยู่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับว่าเขาทำอะไรกันครับดีมากๆร่มรื่นหรือว่าที่เรียกว่า shady it's nice and shady here nice and shady มันจะเป็นบรรยากาศแบบบ้านๆชิลๆนะครับอ๋อออสตินก็มาแล้วครับ hey Austin what are you doingWhat are you eating? What are you eating? A marshmallow. A marshmallow? Okay. Are they making marshmallows? Oh, เขาปิ้งมาร์ชเมลโล่กันครับเดี๋ยวเราไปดูนะฮะว่าเป็นยังไงครับบรรยากาศดีเนาะว้าวเขียวขจีนะครับ It's nice and green. It's very refreshing. มันสดชื่นนะครับมาที่นี่ตื่นเช้าแล้วก็รู้สึกสดชื่นโอเคนี่เดินเข้ามาครับดิ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 อันนี้ก็เป็นมุมใหม่นะครับตรงนี้โอ้นี่ทำอะไรกันครับเนี่ยมาดูกันครับย่างมาร์ชเมลโล่ครับย่างมาร์ชเมลโล่ออสติน what are they doing cooking marshmallow yes ที่ฝรั่งเรียกว่า roasting marshmallows นั่นมาร์ชเมลโล่เป็นขนมแบบเนี้ยขอดูหน่อยดูใกล้ๆฮะนี่โอ้นั่นอ๋อก่อไฟตรงนี้ครับทุกคนโอ้ทำยังไงครับ Dad you want a stick you want a stick yeah I'm gonna cook it for you โอเคนะครับถ้าจะทานให้อร่อยครับก็ต้องเอาแครกเกอร์นะครับแล้วก็ช็อกโกแลตมาใส่แล้วก็กินอย่างนี้เลยเขาเรียกว่าA s'more. This is called a s'more. Why is it called a s'more? Because you always want some more. คืออยากกินอีกตลอดนะครับ Some more, s'more. I always want some more s'mores. ลองกินนะฮะ ทำไมทำยากอย่างนั้น เป็นไรอารมณ์เวอร์หรือเปล่า อร่อยเวอร์ต้องทำอีกโอเคนะครับไม่ต้องใส่แครกเกอร์ก็ได้ครับกินเปล่าๆอย่างนี้ก็ได้ครับดูครับโอ้โหออกทองนะครับออกทองดูครับโอเคไปเอาเดี๋ยวถอดกางเกงก่อนไม่มีแข็งนะครับไม่มีแข็งตรงกลางไม่มีแข็งเลยครับของเหลวหมดเลยครับอ่ะความรู้สึกคนไทยเวลากินมาร์ชเมลโล่แบบนี้นะฮะเป็นยังไงบ้างครับเลี่ยนฮะเลี่ยนนะใช่แล้วทำไมกินไม่หยุดเลยอร่อยใช่ไหมลองกินดูมาเมื่อแข็งหน้าแข็งครับเป็นไงไม่มีแข็งโอเควันนี้เราได้กินมาร์ชเมลโล่กับหลานๆนะครับแซ่บีหลีหลอกกระดอกกระเดียเป็นไงอร่อยไหมอร่อยใช่ได้ไหมใส่ได้ป่ะใส่ได้ใส่ได้ So that's all we have for today มือนี่มีซ้ำนี่พอกันไหม See you next time อย่าลืมอะไรนะอย่าลืมอะไรนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อดัมไม่ได้บังคับให้พูดนะเขาพูดเองนะบ๊ายบาย